สวัสดีครับ PPay ผมวันนี้ PPay จะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็รีวิวนะผมในการสั่งซื้อเป็นครั้งที่2ปีครับผมกับเจ้าตัว Kedify นะครับผมที่ PPay สั่งซื้อในเว็บของ kedify.com นะตัวนี้ PPay สั่งซื้อเป็นรุ่นนะผม Impact Cape มาพร้อมห่วงนะผมติดตั้งรองรับตัว MagSafe บอกเลยว่าตัวนี้ผมราคา 2,599 บาทถือว่าเป็นงานดีไซน์ที่คุณภาพคือดีมากครับผมในการใช้งานหลังจากที่พี่ใช้งานตัวนี้มาครับผมพี่เลยสั่งมาเพิ่มอีก1ตัวครับเห็นไหมครับว่าคำว่า Kedify ผมมันจะมีห่วงให้เราผมในการเอาไปตั้งเพื่อในการใช้งานผมตัวนี้คือเวิร์กจริงในการใช้งานครับนี่ครับห่วงมันสามารถแกะและเปิดออกได้นะครับผมถือว่าสุดยอดมากผมสำหรับตัวนี้ครับนี่รู้ผมหลังจากที่พี่เช็คระบบว่าตัวเคสมีปัญหาครับเราก็ทำการใส่เคสครับพยายามว่าให้เราผมทำความสะอาดตัวเครื่องของเราก่อนเอาฝุ่นอะไรออกเพราะว่าตัวเคสนี่ครับบางทีมันก็จะมีฝุ่นไปกัดตัวเครื่องเราสมมติผมเคสมันไม่ได้กัดนะสมมติฝุ่นจะกัดครับเดี๋ยวนี้พี่ใช้มาเราบอกเลยว่ามันใช้งานได้ดีจริงครับวิธีการใส่ก็ง่ายครับเราเอาตรงมุมตรงกล้องครับดันเข้าไปครับไม่ได้ยากครับแนะนำว่าให้ใส่แค่ครั้งเดียวพอครับกึบๆแบบนี้ครับผมมันก็ง่ายในการใส่ไม่ได้อะไรมากมายเลยในการใส่เคสครับนี่บอกเลยว่าเป็นเคสที่สวยงามมากครับผมในการใช้งานครับรองรับการตกถึง2เมตรนะผมครับตัวนี้นะในการใช้งานครับบอกเลยว่าเวิร์คครับแล้วก็ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้รองรับ MagSafe ในการชาร์จไร้สายคือโอเคมากครับความหนาผมบริเวณตัวกล้องกับตัวเลนส์แล้วก็ขาตั้งครับผมตัวนี้พับปิดเปิดได้คือ 3.6 มม.ผมกรอบตัวเลนส์กล้องมันนูนขึ้นบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากในการใช้งานครับไม่กินขอบฟิล์มแน่นอนตัวนี้คือเวิร์กจริงให้ดูเลยครับนี่เห็นไหมว่าเฮ้ยมันสวยจริงนะนี่ครับเราแกะออกมาครับมันเป็นแม่เหล็กนะครับผมเราสามารถแกะออกมาได้เลยตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากอ่ะในการใช้งานครับสวยจริงคือมันโชว์บอดี้เครื่องของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone 15ของเราได้อย่างสวยสดงดงามมากเลยครับผมชอบแบบมันนูนขึ้นแล้วเวลาวางผมมันก็ไม่ไปโดนตัวเลนส์ของเราดีมากครับนี่ครับอันนี้ปุ่มต่างๆครับมันก็จะมีให้เราแบบครบเลยนี่สำหรับผมอ่ะเพียงพอมากในการใช้งานตัวนี้ครับเพราะว่ามันจะสกินนะผมเพื่อว่าเคสตัวนี้ผมเป็นการรองรับผ่านตัวมาตรฐานในการใช้งานแล้วก็ตัวนี้ผมใช้เมชพลาสติกรีไซเคิลจากการออกแบบของ Kedify ครับบอกเลยว่าสรุปคือดีมากคือสวยจริงครับในการใช้งานตัวนี้คือเวิร์กจริงนี่ให้ดูเลยปุ่มต่างๆเวิร์กนะสำหรับผมก็ถือว่าเวิร์กดีครับสวยดีอ่ะสวยครับให้ดูเลยว่ามันสวยจริงแล้วก็ตรงที่ว่าตัวครอบเลนครับมันแข็งแรงทนทานโคตรครับคือมันตั้งง่ายมากครับคือบอกเลยว่ามันตั้งง่ายมากแล้วมันก็แข็งแรงไม่ได้ไก่กะนะสำหรับตัวนี้สำหรับผมเนี่ยสบายหายห่วงครับแนะนำผมในการสั่งซื้อ iPhone 15 Pro Max กับเคส Defy ผมบอกเลยว่าเคสตัวนี้พี่สั่งซื้อพี่ก็รอไม่นานครับผมมัน7วันนี่แหละรอสินค้าจากเคส Defy ครับผมถือว่าเป็น official แนะนำว่าสั่งของแท้ผมเพราะว่าของปลอมมันเกลื่อนมากใน Shopee อย่าแนะนำว่าให้สั่งของแท้ official ของ www.kedify.com แล้วก็ slash.th ครับก็คือเป็นของไทยภาษาไทยครับผมสั่งง่ายเวลากดเวลาสแกนผ่านพร้อมเพย์ก็ได้ง่ายในการสั่งซื้อผมสำหรับวันนี้พี่เพย์ขอจบคลิปในการแกะกล่องแล้วก็รีวิวกับ Kedify ผมเพียงเท่านี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากในการใช้งานผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ